ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะรวมไปถึงทาง Facebook ไลฟ์ตรงนี้แล้วก็แท็กไปในหลายเฟซนะคะที่เกี่ยวข้องกันนะคะก็จะไม่แท็กมั่วค่ะบางทีก็จะเห็นเฟซบางเฟซเนี่ยแท็กมั่วไปหมดเลยค่ะรู้จักกันไม่รู้จักกันก็แท็กจนต้องได้งดลดความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนลดสถานะลงต้องลดสถานะลงกันไม่งั้นจะแท็กเราได้บางทีก็แท็กเยอะไปหมดเลยวันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของคอร์สเข้มค่ะก็จริงๆท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บอกว่าสามารถที่จะเอาเทปของเมื่อเช้าก็บรรยายไปช่วง 5:00 ถึง 6:00 เนี่ยมาออกรายการสดช่วงรายการธรรมวลีได้มาเปิดเทปให้ท่านก็จะส่งให้ที่โชคให้ทันครั้งแรกก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องจัดรายการจะได้มีเวลาทานอาหารพร้อมกับโยคีแล้วก็ 9:30 เนี่ยจะได้ไปรวมตัวกับโยคีตอนนี้เขากำลังพิจารณาอาหารกันทำไปทำมาบอกกับพระอาจารย์ไปว่าไม่เอาดีกว่าอยากจะจัดรายการสดให้ได้พบกับท่านญาติธรรมด้วยพูดคุยกันเล่าเรื่องราวต่างๆบรรยากาศในการบรรยายคอร์สเข้มกับบรรยากาศในการจัดรายการวิทยุมันเป็นคนละบรรยากาศกันขยันขึ้นอีกสักนิดนึงทำงานเพิ่มอีกมาสักอีก1ชั่วโมงแต่ได้ประโยชน์อีกมหาศาลคุ้มค่าค่ะประเมินแล้วคุ้มค่าก็ตั้งแต่เช้ามาก็เปิดคอร์สนะเปิดคอร์สตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็4:00ก็เริ่มนำพาปฏิบัติแต่ว่ามีท่านพระอาจารย์อยู่ด้วยนะคะก็เลยตอนนี้ท่านพระอาจารย์ปฏิบัติร่วมอยู่ดูแลอยู่เราก็เลยก็ยังคิดอยู่ค่ะว่าลึกๆเดี๋ยวตอนช่วง9:30ถึง11:30เนี่ยจะขอพระอาจารย์ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนตั้งแต่เช้ามาก็ยังไม่ได้หยุดนะคะพอช่วงที่มีการนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงช่วงเช้าเราจะนั่ง1ชั่วโมงนั่งครึ่งเดินครึ่งนั่งครึ่งจะสั้นหน่อยเพราะว่าปกติเนี่ยเวลา8:00 ถึง 9:00เนี่ยจะเป็นการบรรยายของรายการธรรมวลีในทุกๆคอร์สแต่ยกเว้นคอร์สในพรรษานะคอร์สในพรรษาก็จะไม่บรรยายช่วงเช้าจะทำตามตารางของวัดสวัสดีค่ะแม่ออสสบายดีไหมคะความจริงว่าจะขึ้นไปหาแม่ออสนะคะแต่ว่าเวลาไม่พอตอนที่ช่วงงานปริวาสจบก็เลยไปที่ประจวบนะฮะมันอยู่ใกล้นะคะพอจริงก็เวลาก็พอๆกันนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันใกล้นะไปแล้วก็กลับเลยไปจังหวัดน่านเนี่ยไปแล้วกลับเลยไม่ได้ค่ะนะมันต้องไปต่อมันจะต้องไปถึงแล้วเนี่ยมันจะต้องไปต่ออีกวัน2วันนะคะมันถึงจะรู้สึกว่าได้อะไรเพราะว่าน่านมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่น่าสนใจไม่เหมือนกับไปทะเลค่ะไปทะเลแล้วก็คือเจอทะเลแล้วก็จบแล้วก็กลับเลยมันจะเป็นคนละอารมณ์กันพาศิษย์กรรมฐานไปพักผ่อนนิดนึงตอนนี้กลับมาศิษย์กรรมฐานเราเข้าคอร์สหมดแล้วค่ะก็เลยทำอาหารกันเองกลับมาก็บรรยาย 5:00 ถึง 6:00 อ๋อไม่อ้ออยู่กทม.ค่ะนะคะก็กลับมาบรรยายตอน 5:00 ถึง 6:00 แล้วก็ทำอาหารให้กับโยคีอยากทำค่ะต้องบอกเลยว่าไม่ต้องสงสารไม่ได้ลำบากนะสวัสดีค่ะแม่ทุมนะคะหลายคนสงสารว่าโอ้ยอาจารย์ธรรมวลีทำไมถึงต้องทำอาหารพระอาจารย์ท่านทำไมให้ทำงานหนักขนาดนี้เปล่าค่ะท่านก็พยายามที่จะหาเวลาให้เราเนี่ยได้พักเป็นช่วงๆแต่เราเนี่ยแหละค่ะพอว่างปุ๊บเราก็หาอะไรทำต่ออย่างเช่นคอร์สเนี้ยครั้งแรกก็ว่าจะไม่ทำข้าวต้มทำอะไรละอ่ะกุ้ยก็ยังดีไม่ต้องซื้อกระดูกหมูก็กะทำเช้าเขาต้มกุ้ยเอาไว้ให้กับโยคีรองท้องกันนะคะ
ยินดีค่ะแม่ออสนะแม่ออสจะมาเที่ยวกทม.หรือไม่นะหนูไปกรุงเทพเดี๋ยวจะรับมานะคะก็ว่าจะทำข้าวต้มกุ้ยความจริงเนี่ยช่วงอาหารเช้าเนี่ยประมาณ6 โมงนะคะถึง8 โมงเนี่ยมันสั้นมากเราก็เลยคำนวณไม่ถูกจะไม่มีอะไรให้ทานเลยเนี่ยแม่ว่าตุ้มจะมาเข้าคอร์สเหรอคะอาจารย์มีว่างเหรอคะก็หนูเติมให้มันเต็มค่ะแม่ทุมนะคะเติมให้มันเต็มพอมันว่างปุ๊บเนี่ยก็หาอะไรใส่เข้าไปค่ะอะไรที่มันใกล้ๆตัวค่ะเราจะไม่หาอะไรใส่ไกลอ่ะใกล้ๆตัวเนี่ยทำอะไรได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ว่างเลยค่ะแม่ทุมก็ทํากับข้าวเสร็จแล้วก็มาจัดรายการต่อความจริงพระอาจารย์ก็บอกใช่เอาเทปเมื่อเช้าเนี่ยมาลงก็คิดในใจอ้าวอยากเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเทปเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับแม่ทุมก็ไม่ได้คุยกับแม่ออสก็ไม่ได้เจอทุกๆคนอ่ะมันก็รู้สึกสูญเสียเวลาหลายคนก็ดูแต่ข่าวว่าเออนี่คอร์สเปิดอะไรเปิดแต่จะมาฟังว่ามันมีอะไรบ้างเป็นบุญอะไรบ้างเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ฟังกันก็เลยตัดสินใจเอาแหละอีกชั่วโมงหนึ่งพอหลังจากจัดนี่เสร็จปุ๊บจัดรายการเสร็จ9 โมงก็มีเวลาทานข้าวครึ่งชั่วโมงค่ะแม่ทุมแล้วก็เข้าไปสอนต่อ9 โมงครึ่งถึง11 โมงครึ่งก็เป็นการใช้เวลาค่ะยิ่งนับวันเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวได้ช้าลงก็ยิ่งรู้สึกว่าคอร์สเด็กเหรอคะจัดคอร์สเด็กเหรอคะอ๋อมีอยู่ค่ะเอาสหรัฐมาจัดปีหน้าต้องเอาสหรัฐมาอยู่ตอนในช่วงเมษานะคะเด็กๆมาอยู่กันเยอะอยู่ค่ะคอร์สเด็กมาอยู่ด้วยกันนะคะแม่ทุมมาอยู่กับสหรัฐด้วยมาอยู่ด้วยกันมาเป็นคอร์สเด็กอ๋อสาธุค่ะอโหสิกรรมทุกอย่างการล่วงเกินถึงจะไม่มีก็เหอะนะคะก็ขอให้คิดสิ่งใดแล้วก็ปฏิบัติก็ขอให้สมความปรารถนานะคะแหมอาจารย์ดุสิตมาขออดโทษกันหน้าเฟซเลยนะคะเมื่อเช้าก็เล่าเรื่องนี้อยู่ค่ะเล่าเรื่องของการปฏิบัติก็คือพยายามจะพูดคนละแนวกันนะคะถ้าเกิดพูดกับนักปฏิบัติเนี่ยก็ต้องพูดให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับและการนำไปใช้จริงเมื่อเช้าเล่าเรื่องนี้อยู่เรื่องของการนำธรรมะที่ปฏิบัติเอาไปใช้จริงๆแรกๆเนี่ยมันก็ทรมานอยู่ค่ะเพราะว่ากำลังของปัญญาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันจะมีกำลังที่ไม่เท่ากันและไอ้กำลังของปัญญาเนี่ยมันจะมีกำลังเสริมกำลังเสริมของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันกำลังเสริมเช่นความเพียรกำลังเสริมเช่นความศรัทธากำลังเสริมกำลังเสริมคือสติกำลังเสริมคือสมาธิแต่ละคนมีกำลังเสริมของปัญญาที่เข้าไปเรียนรู้ชีวิตไม่เท่ากันบางคนความอดทนน้อยมากถึงจะมีปัญญาหลายคนที่ไปไม่ถึงดวงดาวทั้งที่มีปัญญามากก็คือความอดทนไม่พอปัญญามีนะคะฟังธรรมะเนี่ยเข้าใจหมดเลยค่ะแต่พอถึงเวลาตอนทำแล้วเนี่ยกับไม่ถึงดวงดาวไปไม่ถึงดวงดาวมันความอดทนไม่เพียงพอหรือบางคนเนี่ยไม่มีปัญญาต้องบอกเลยนะคะบางคนเนี่ยอุปนิสัยไม่ได้สะสมวิปัสสนาญาณเอาไว้ไม่มีค่ะมีน้อยมากเห็นอะไรก็มีแต่อัตตาตัวตนค่ะมีแต่ความคิดของตัวเองเนี่ยอยู่ภายใต้อารมณ์ของความคิดกิเลสอะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นไปตามความคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยบางคนเป็นแบบนั้นจริงๆมีศรัทธาหล่อเลี้ยงแต่ปัญญาไม่มีก็จะเป็นอีกแนวนึงบางทีก็จะทุกข์ถึงจะเป็นกุศลก็จริงอ่ะพอเรายึดความศรัทธามากๆเนี่ยมันก็ทุกข์ค่ะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราดำเนินชีวิตขาดความอดทนคือมันอยู่ที่ขาดอะไรค่ะแม่ทุมบางทีเนี่ยมีคนปัญญามากฟังธรรมะเข้าใจหมดค่ะแต่พอลงมือทำจริงๆเนี่ยมันทำไม่ได้มันเข้าใจแต่มันทำไม่ได้เพราะมันขาดความอดทนขาดความเพียรขาดความอดทนสวัสดีค่ะคุณตุ้ย
มันถ้ามันขาดอะไรไปสักอย่างนึงเนี่ยดังนั้นเนี่ยที่เราเคยได้ยินคำว่าอินทรีย์ห้าพละห้าการปรับอินทรีย์เนี่ยมันไม่ใช่ปรับในเฉพาะที่เรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่แต่การปรับอินทรีย์เนี่ยมันปรับให้เรารู้ว่าเราควรจะใช้ระดับสติปัญญาของเราต่อสิ่งที่มากระทบแบบไหนเมื่อเรารู้เรามีความชำนาญเราก็จะเอาการปรับหรือการวางใจของเราเนี่ยแบบถูกต้องเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงบางครั้งเราฝึกมาดีแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยมันไม่เหมือนกันในคอร์สนะคะในคอร์สเนี่ยสิ่งที่มากระทบเนี่ยมันคือไม่มีใครเข้ามายุ่งกับเราเลยมันมีแต่ตัวเรากับตัวเรานะตอนที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีแต่ความคิดเราที่ขึ้นมาความคิดในอดีตความคิดในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมีแต่เรื่องราวต่างๆที่มันเกี่ยวกับตัวเราซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยเรากำลังฝึกความคิดของเรากับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตกับอนาคตเท่านั้นที่ยังมาไม่ถึงแต่ในชีวิตจริงมันคือความคิดที่เกิดขึ้นจากการกระทบของจริงแล้วสิ่งที่มากระทบของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันบางคนทำวิบากกรรมมันหนักมากสิ่งที่กระทบเนี่ยถือว่ารุนแรงแต่กำลังจิตของเราเนี่ยที่มันฝึกมาเนี่ยมันไม่พอนะมันจะท้อมันจะถอยมันจะไม่มีความอดทนมันจะไม่มีความเพียรมีปัญหานิดนึงเนี่ยก็เลิกละเลิกปฏิบัติละคอยให้ปัญหามันหายก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติใหม่บางทีเป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยเจอกับปัญหาทันทีเนี่ยนั่นคือของจริงที่จิตของเราเนี่ยมันกำลังเรียนรู้อยู่เราไม่เรียนรู้ตอนที่มันกระทบจริงเราจะไปเรียนรู้ตอนไหนคะเป็นวันอีกวันนึงค่ะที่ได้ดูอีกวันนึงอ๋อค่ะสวัสดีค่ะนะคะคือถ้าเราไม่เรียนรู้ตอนเนี้ยเราจะไปเรียนรู้ตอนไหนตอนที่มันเจอของจริงเนี่ยแหละค่ะคือเราต้องเอามันมาใช้ให้ได้แต่หลายคนเนี่ยพอเจอกับปัญหามากๆเกิดอะไรขึ้นเข้าวัดค่ะหนีปัญหาเข้าวัดเพื่อหนีปัญหาถามว่าวัดมีไว้เพื่ออะไรตอนนี้วัดบูจวงกำลังจัดวิปัสสนาคอร์สเข้มอยู่กำลังจะบอกว่าวัดเนี่ยมีไว้เพื่อฝึกให้จิตใจเนี่ยมันเข้มแข็งแล้วสามารถที่จะออกไปเผชิญกับโลกภายนอกได้ไม่ได้มีเอาไว้ให้คนมาหลบทุกข์หรือถ้าใครจะหลบทุกข์เนี่ยหลบแล้วต้องได้ประโยชน์กลับไปค่ะหลบทุกข์แล้วเนี่ยเมื่อออกไปแล้วต้องสู้กับทุกข์ได้นี่คือหน้าที่ของวัดหน้าที่หลักเลยนะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตวิญญาณในสังสารวัฏเนี่ยมันมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่มากมายเมื่อเช้าพูดเรื่องนี้อยู่ค่ะถ้าเกิดใครมีเวลาย้อนไปฟังนะคะจะได้ฟังอดีตอาจารย์ธรรมวลีนะคะย้อนไปฟังดูแต่ว่าเทปมันยาวมากต้องล่นมาที่ชั่วโมงหลังจะเป็นการบรรยายในคอร์สนะคะตอนตีห้าถึงหกโมงนะบรรยายเรื่องนี้แหละค่ะเราคิดว่าโดยปกติเนี่ยค่ะเป็นคนอ่านหนังสือเยอะมากในอดีตอินเหมือนสมองมันเหมือนกับหลอนยาหลอมยาเสพติดธรรมะเนี่ยอย่างนั้นเลยนะคะอารมณ์เนี่ยไม่รู้จะบอกว่ายังไงมันเหมือนกับความคิดเนี่ยมันไม่ไปเรื่องอื่นเลยมันมีแต่คำพูดของหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสวนอยู่ในหัวสมองเนี่ยตลอดเวลาอ่านจบแล้วมันก็จะอินเหมือนกับคนติดหนังไทยอ่ะแต่เราติดธรรมะทีนี้มันก็มีความสุขกับการได้คิดมันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหฉลาดมากเลยเราเข้าใจแล้วโอ้ยทำไมท่านฉลาดขนาดนี้อธิบายให้เราฟังเข้าใจง่ายมากๆเลยเราเข้าใจหมดแล้วละอ่ะบอกกับตัวเองอย่างนั้นปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นพอเอาเข้าจริง
ตอนที่มันเจอปัญหาเนี่ยไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านนะคะไอ้ตอนที่มันเจอปัญหาอยู่เราก็คิดว่าเราผ่านแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะไม่ผ่านไอ้ตอนที่เราไปตอบโต้กับเขาอ่ะคือไม่ผ่านแล้วถึงเราจะพูดดีแค่ไหนเนี่ยคือเราไม่สามารถระงับจิตของเราเราไม่สามารถทันการทำงานของจิตของเราได้เลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อเช้าเล่าเรื่องมีอยู่สมัยสาวๆอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยมีรถยนต์คันเล็กๆของตัวอยู่คันนึงก็ขับไปวัดเนี่ยแหละค่ะพอขับไปวัดปุ๊บเนี่ยก็ในวัดเนี่ยคนที่จะมีรถมันก็น้อยอ่ะนะก็เป็นรถวัดมั่งอะไรมั่งทีนี้ด้วยที่ความที่ว่าครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าเนี่ยท่านก็จะมีธุระไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยก่อนพระท่านก็ไม่มีรถท่านก็จะอาศัยว่าให้เราเนี่ยขับรถไปให้ก็คือใช้รถเราเนี่ยแหละค่ะแต่ความจริงถามว่าตัวเองเนี่ยอยากไปหรือเปล่าต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนหลังเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยหยุดวันเสาร์อาทิตย์ที่ทำงานนะหยุดวันเสาร์ครึ่งวันแล้วก็จะไปวัดเราก็อยากอยู่วัดเผื่อพระคุณเจ้าฟังอยู่เผื่อว่าจะใช้บริการญาติโยมที่เข้ามาวัดแต่เราก็ไม่กล้าพูดเราอะไปวัดเนี่ยถึงวัดแล้วเนี่ยดีใจมากแล้วโอ้ยถึงวัดแล้วดีใจมากเลยเพราะเรามาถึงวัดแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็อ้าวมาแล้วเหรอรออยู่พอดีเลยทำธุระที่นั่นทำธุระที่นี่อะไรเงี้ยพาไปตรงนั้นหน่อยพาไปตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเอาบุญนะคะก็ไม่เคยปฏิเสธก็ไปให้ท่านหมดท่านจะไปไหนใครจะไปไหนไม่เคยปฏิเสธแม้กระทั่งแม่ชีเองก็ไม่เคยปฏิเสธคือไม่ใช่รับเฉพาะพระนะคะรับทุกคนคือถ้าเกิดใครเคยรู้จักอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยโดยนิสัยเนี่ยสมัยก่อนนะยิ่งกว่าสมัยนี้อีกนะสมัยนี้ยังมีปฏิเสธบ้างอะไรบ้างยังเอ้ยไม่ได้เวลาไม่ได้อะไรเงี้ยสมัยก่อนนี่คือไม่กล้าปฏิเสธใครอ่ะก็รับหมดทั้งแม่ชีทั้งพระทั้งอะไรรับหมดใครจะไปไหนทำอะไรก็ขับรถพาไปน้ำมันท่านก็ไม่ได้ว่าจะมาอะไรให้เรา ไม่ผ่านเหมือนกันเหรอคะอาจารย์ทีนี้โดนค่ะที่จะเล่าเนี่ยเล่าเรื่องโดน เรื่องไม่ผ่านนั่นแหละพระก็ขึ้นใช้บริการรถเราเยอะอะค่ะแม่ชีอุบาสิกาในวัดเนี่ยก็ไม่พอใจว่าพระเนี่ยมาขึ้นรถเราทั้งที่เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เข้าหาเป็นคนที่ไม่ได้คนเข้าหาถ้าเราจะเข้าหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเข้าหาคนที่หล่นนิสัยส่วนตัวนะคะอาจารย์จะเป็นคนเข้าหาคนมีความรู้คนฉลาดถ้าจะเข้าหาหรือคนที่มีบารมีคนที่มีประสบการณ์ในด้านการสร้างบารมีสูงๆจะเข้าเพราะอยากจะเห็นว่าเขาทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้แต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆจะไปเข้าหาคุกเคียคนนั้นคนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครรู้จักเนี่ยจะรู้เลยไม่ใช่นิสัยทีนี้ปรากฏว่าก็มีแม่ชีก็ไม่พอใจเขาก็ไม่รู้บริบทอ่ะเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้ว่าเราไม่เคยไปยุ่งอะไรกับใครมีแต่คนมาชวนเราออกไปเราก็ไปคือแค่เราไม่ปฏิเสธเนี่ยก็มีมาพูดหลายคนว่าทำไมถึงไม่ปฏิเสธมาบอกเราเราก็คิดว่าสิ่งนี้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งจะมาพูดนะคะคุณตุ้ยอยู่หรือเปล่าตั้งแต่สมัยก่อนแล้วค่ะคุณตุ้ยนิสัยอ่ะคือถ้าเราตัดสินใจทำอะไรแล้วนะรู้สึกไม่พอใจคนที่ล่วงเกินก้าวก่ายการตัดสินใจของเราจะเป็นมาตลอดค่ะเดี๋ยวนี้เบาลงไปเยอะแล้วนะคะก็ยังมีสติไม่ยุ่งด้วยแต่สมัยก่อนเนี่ยจะรู้สึกเลยค่ะเฮ้ยเขามาบอกเราว่าทำไมไม่ปฏิเสธล่ะปฏิเสธสิพระชวนก็ไม่ต้องไปอะไรเงี้ยเฮ้ยรถก็รถเราน้ำมันก็น้ำมันเราก็เป็นคนขับแล้วเขาเป็นใครเนี่ยค่ะคุณตุ้ยจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้จะรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับคนแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นนะคะเป็นมาตลอดมันมีความรู้สึกว่ามันก้าวก่ายมันล่วงเกินถึงจะเป็นความหวังดีเนี่ยคุณต้องมีวิธีการพูดที่ดีกว่านี้
เราก็จริงๆค่ะว่าเราอยากไปไหมเราก็ยังไงก็ได้อ่ะจริงๆแล้วไม่ก็ไม่ได้อยากไปนะครับกลับมาถึงวัดเราก็อยากจะอยู่วัดทีนี้เรื่องก็เกิดขึ้นค่ะอาจารย์ดุสิตโดนเน็บเราอย่าคิดว่าเราไปอยู่ในวัดเนี่ยบางคนบอกย้ายวัดย้ายวัดย้ายวัดไปเรื่อยๆเนี่ยถามอาจารย์ธรรมวลีดูค่ะเริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุ20แต่เข้าวัดไม่ต้องพูดกับคนไทยเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆกันอยู่แล้วไอ้เข้าวัดไปเล่นอยู่ในวัดไปเอาขนมพระกินอะไรพวกเนี้ยไม่เล่าค่ะมันเป็นเรื่องปกติ แต่ไอ้เข้าวัดแล้วไปปฏิบัติธรรมเนี่ยศึกษาธรรมะเนี่ย20โอ้โหอย่าคิดนะคะว่าวัดเนี่ยมันจะมีอะไรดีๆเนี่ยในพรรษาเนี่ยแหละค่ะระวังเถอะใครที่อยู่วัดอยู่เนี่ยมันจะชอบมีอะไรมาทดสอบทำให้เราเนี่ยเหมือนกับจะต้องแบบอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าเหน็บเลยค่ะเมื่อเช้าเล่าไปในช่วงให้โยคีฟังพูดถึงของจิตที่มันมีความอดทนที่มันแตกต่างกันปรากฏว่ามีคนแก่ค่ะคนแก่สูงอายุ70ขึ้นนะคะตอนนั้นเราก็ประมาณ24 25ได้แกก็70ขึ้นเราก็เดินจงกรมอยู่ค่ะด้วยอาการสำรวมยกตัวอย่างเดินซ้ายย่างอ๋อตอนนั้นพุทโธค่ะพุทโธพุทโธอย่างดีเลยเดินอย่างดีเลยค่ะลองนึกนะคะจิตตอนนั้นน่ะเป็นกุศลเลยเกิดอะไรขึ้นคุณแก่นั่งอยู่โต๊ะหินข้างๆทางเดินจงกรมทางเดินมันจะยาวมากค่ะที่วัดทางเดินมันจะแบบประมาณเป็นกิโลเลยค่ะเป็นทางเดินจงกรมก็จะมีทางให้คนนั่งเล่นด้วยใครจะเดินก็เดินใครจะนั่งเล่นก็นั่งเล่นอะไรเงี้ยคุณแก่ก็คุยกันค่ะนินทาเราภาษาบ้านเราเรียกว่าเหน็บหรืออะไรสักอย่างนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนางเงือกน้อยในกะลา เรียกเราว่าเงือกน้อยในกะลาแล้วก็หัวเราะกันกิ๊กกักกิ๊กกักกิ๊กกักอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยที่จะเล่าเนี่ยก็คือความอดทนต่อกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันไม่พอไม่พอไม่รู้ด้วยนะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีด้วยนะคะนี่แหละปัญหาของคนที่อยู่ในวัดเนี่ยมันจะต่างคนต่างจะคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเราก็เอ้ยว่าอย่างนี้ได้ยังไงกำหนดได้ยินเนาะไม่ใช่ได้ยินเนาะกำหนดคือฟังเสียงเขาแล้วล่ะตอนนั้นมันพูดโทไงมันไม่ได้กำหนดได้ยินเนาะหรืออะไรไม่รู้จักค่ะแต่เราคิดว่าเราเป็นวิปัสสนาเพราะเราอ่านหนังสือวิปัสสนาไงเราก็รู้แล้วล่ะว่ามันเกิดไม่พอใจแต่ว่าเอ้ยเราต้องพูดสิเราไม่พูดไม่ได้นะไม่พูดก็ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็หยุดเดินเลยค่ะเงือกน้อยนากาลาในขณะนั้นหยุดเดิน หันหลังกลับค่ะเดินกลับไปหาคุณยายคนนั้นที่หัวเราะกันลังหัวเราะกันสนุกสนานคิกคักคิกคักคิกคักอยู่คนแก่คุณยายขาเมื่อสักครู่นี้คุณยายหมายถึงหนูใช่ไหมเพราะเราเดินอยู่คนเดียวเราก็ผมยาวค่ะสมัยก่อนผมยาวมากอย่างเงี้ยแหละค่ะยาวมาตั้งนานแล้วเขาก็หัวเราะแกก็เริ่มหน้าเจื่อนหน่อยอย่างแล้วว่าแกไม่คิดว่าเราจะกล้าเดินกลับไปเราก็เลยถามว่าชุดที่คุณยายใส่อยู่เนี่ยมันเป็นชุดของผู้ถือศีลนะชุดธุดงคุณยายจะทำอะไรเนี่ยให้คุณยายเกรงใจชุดนิดนึงพูดเสร็จปุ๊บสะใจเจ้าของอะว่าพูดเสร็จแล้วคุณยายก็หน้าเจือนเลยอะไรเงี้ยกำลังจะเล่าว่ามันไม่ทันกิเลสมันถึงขนาดกลับไปอะคิดดูอาจารย์ดุสิตถ้าไม่อธิบายเรื่องนี้นะหลายๆคนก็จะคิดไม่ออกว่ามันขนาดเดินกลับไปหาเขาอะเอาเรื่องอะแล้วก็ก้าวร้าวซึ่งคนที่พูดเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่มีอายุแล้วเราเองเนี่ยไม่ได้กลัวใครเลยนะเราก็ก้าวร้าวเราก็รู้สึกว่าเราสะใจที่เราได้พูดจบลงไปมันรู้สึกว่าเออได้เตือนมั่งดีแล้วนะได้เตือนคนแก่มั่งก็ถามอยู่เหมือนกันว่าลูกหลานตัวเองเนี่ยไม่เข้าวัดเนี่ยก็พยายามกันอยากจะให้ลูกหลานที่อายุน้อยๆเนี่ยเข้าวัดแล้วพอถึงเวลาเนี่ยคนที่อายุน้อยๆเนี่ยเขาเข้าวัดเองเนี่ยทำไมคนแก่ถึงทำแบบนี้ทำให้วัดมันไม่น่าเข้าอ่ะนะคะทำให้วัดมันไม่น่าเข้าเนี่ยถ้าเกิดตอนนั้นตัวเองอ่อนแอสักนิดนึงนะคะอาจจะเลิกเข้าวัดตลอดชีวิตเลยก็ได้มันรู้สึกแย่มาก
ในสิ่งที่ได้เจอในหลายๆอย่างแต่เพราะความที่ว่าเราเป็นคนนิสัยอยู่อย่างนึงน่ะบอกไว้ก่อนเลยค่ะอาจารย์ดุสิตธรรมวรีเนี่ยค่ะดื้อสุดๆยิ่งใครเนี่ยไม่พอใจเราที่เราอยู่เนี่ยก็เลยอยู่ให้เขาทรมานเล่น เป็นอย่างนั้นเลยนะดื้อไม่ไปเพราะความดื้อเนี่ยแหละค่ะมันถึงทำให้มาถึงทุกวันนี้ดื้อสุดๆเลยอ๋อไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบก็อยู่เฉยๆไม่ไปเรารู้แล้วว่าเราไม่ต้องทำอะไรหรอกเราแค่อยู่เฉยๆเขาก็ทรมานแล้วไม่ไปยิ่งอยากให้ไปยิ่งไม่ไปแต่ถ้าอยากให้ไปจะไปตรงกันข้ามนิสัยทีนี้ปรากฏว่าเวลาผ่านไป10ปีอันนี้ที่เล่าในเมื่อเช้านะคะเอามาเล่าอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามันเป็นคนเล่าคนละเวอร์ชันค่ะอันนั้นเป็นเวอร์ชันสอนกรรมฐานอันนี้เป็นเวอร์ชันพูดในรายการวิทยุมันจะเป็นคนละเวอร์ชันค่ะเราไปฟังดูคนละแบบกันพอ10ปีผ่านไปดื้อไปเปิดเผยใช่ไหมดื้อค่ะแต่ว่าเรามั่นใจค่ะว่าเราทำไม่ผิดเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกก็จริงๆแล้วอยากจะบอกกับท่านญาติธรรมเหมือนกันที่มีอายุ50อัพจนถึง70ที่ยังเข้าวัดอยู่เด็กๆอ่ะที่เข้าวัดอะค่ะอย่าเพิ่งสรุปเขาว่าเขาเป็นคนเลวเขาจะมาสึกพระให้โอกาสเขาหน่อยให้พื้นที่เขายืนบ้างคุณไม่ให้พื้นที่เขายืนเลยเนี่ยแล้วเขาจะศึกษาธรรมะยังไงศึกษาไปหวาดระแวงไปว่าเยนนี่จะด่าไหมเยนนั่นจะด่าไหมแต่ลูกหลานตัวเองเข้าวัดนะโอ้ยลูกฉันดีดีหลานฉันเนี่ยดีดีเข้าวัดตั้งแต่อายุยังน้อยตัวเองก็ปกป้องแต่เราเนี่ยแม่เราไม่ได้เข้าวัดกับเราด้วยเราเข้าของเราเองเราไปของเราเองเนี่ยหัวเดียวกระเทียมรีบมากค่ะไม่มีใครปกป้องพ่อแม่ไม่ได้บริจาคเงินให้กับวัดเยอะๆถ้าพ่อแม่บริจาคเงินให้กับวัดเยอะๆเนี่ยก็คงจะวัดก็คงจะเอาใจแหละเออลูกสาวสวยจังเลยน่ารักไม่มีอีกพ่อแม่ก็ไม่ได้บริจาคเงินให้กับวัดเยอะๆอีกก็โดนเต็มๆเลยค่ะไปอยู่ที่วัดเนี่ยโดนเต็มๆเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเราก็คิดว่าเอะเสียงเห็นภาพทีนี้เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอะพระพุทธเจ้าเนี่ยอ่านหนังสือค่ะอาจารย์อ่านหนังสือเนี่ยมันก็ยังมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นะแต่สิ่งหนึ่งที่เข้าไปเนี่ยตอนนั้นน่ะย้ายวัดไปเรื่อยค่ะไปหลายที่นะไปหลายวัดมากย้ายวัดไปเรื่อยก็ไปแล้วก็กลับมาที่เดิมมั่งอะไรมั่งด้วยความที่คุ้นเคยกับคนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแล้วก็กลับมาไปที่อื่นไปลองดูที่อื่นมันก็ไม่มีที่ไหนเลยอ่ะที่มันจะมีคนดีทั้งหมดนี่คือความจริงนี่ขนาดสังคมวัดนะคะเราไม่ต้องพูดถึงสังคมโลกภายนอกไปวัดไปนู่นไปนี่ที่ไหนเนี่ยมันก็ยังเจอคนที่มีทั้งความเห็นแก่ตัวมีทั้งชิงดีชิงเด่นกันอะไรกันมันก็ยังมีอยู่พอตอนหลังเนี่ยอยู่ช่วงหนึ่ง30ขึ้นละพอ30ขึ้นปุ๊บเนี่ยพอมีใครมาว่าค่ะอาจารย์มันเปลี่ยนประสบการณ์ของเราที่เราโดนว่ามาแล้วเราเถียงคืนนะคะการเถียงคืนเนี่ยมันกลับกลายเป็นการสร้างศัตรูอย่างเปิดเผยสำหรับท่านญาติธรรมที่กำลังฟังอยู่นะคะมันเป็นประสบการณ์ตรงค่ะอย่างอ่านหนังสือจิตวิทยาเนี่ยเขาเตือนมาเนี่ยค่ะอาจารย์ขามันสายไปซะละ ไอ้ที่เขาเตือนมาว่าระวังจะโดนอย่างนั้นจะโดนอย่างนี้เนี่ยเออมันสายไปแล้วค่ะหนูโดนมาหมดแล้วเพราะทำมาหมดแล้วไอ้ที่เขาเตือนมาเนี่ยเขาเตือนมาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราเถียงเราต่อสู้บางทีเราก็พูดอธิบายการอธิบายให้กับคนที่ไม่เข้าใจฟังเนี่ยมันเป็นการทำมันเป็นการใช้พลังงานที่สูญเปล่ามากเพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยความอดทนต่อกิเลสในใจอ่ะอยากพูดอยากแสดงออกอยากจะทำเนี่ยโอ้โหเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลย
ยุคอายุ30กว่า30ต้นๆถ้า30ปลายๆนี่เริ่มจะเข้าใจละชีวิต30ต้นๆเนี่ยมันยังเป็นช่วงของปัญญามันเริ่มมาค่ะมันเริ่มศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยปัญญามันเริ่มมามันเริ่มเข้าใจอ่ะแต่มันทำไม่ได้เข้าใจแต่ยังลงมือทำเนี่ยมันเหมือนกับเราทำไม่ได้พอเราทำไม่ได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะทำอะไรก็ผิดมีพี่อยู่คนนึงจำได้ว่าตอนนั้นมีงานไม่บอกว่างานอะไรแล้วกันมีงานเราเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากเด่นแล้วก็ไม่ได้อยากดังเราอยากจะอยู่เงียบๆอ่ะโดยธรรมชาติแหละแต่ดวงมันมาแบบที่จะต้องมีเรื่องพวกเนี้ยพี่เขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่อย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าพี่อยากที่ให้หนูเนี่ยมีเครดิตเป็นที่เชื่อถือเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรเนี่ยพี่เนี่ยจะใช้ชื่อหนูนะเราก็นึกในใจนะผู้ใหญ่อะตอนนั้นเราเริ่มโตแล้วจะไม่ค่อยปฏิเสธไม่ค่อยอะไรเยอะแต่เราก็ไม่อยากได้อะเราไม่อยากได้เครดิตเราไม่อยากดังเพราะว่าเรากลัวคนขี้ฉาบอกตรงๆแต่ว่าเขาก็สั่งของมาเลยสั่งของมาอะไรมาเลี้ยงพระแล้วก็ใช้ชื่อเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงมีการล็อบบี้พระที่จะมาเป็นงานของสังคมนึงเอางี้เลยก่อนซึ่งจริงแล้วในสังคมนี้พระเยอะมากมีโต๊ะสำหรับเลี้ยงพระมีคนพยายามที่จะใส่ร้ายมั่งอะไรมั่งสารพัดหรือแม้กระทั่งทำอะไรช่วงนั้นนะโดนใส่ร้ายเยอะมากแต่ปากเนี่ยมันเริ่มที่จะพูดน้อยลงละเชื่อไหมคะคุณมนทิพาทรมานใจมากจากคนที่เคยพูดเคยตอบโต้คนอื่นกิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ระดับคือกิเลสอย่างละเอียดอนุสัยกิเลสกิเลสอย่างกลางปรยุทธฐานะกิเลสกิเลสอย่างหยาบวิติกมกิเลสมันเป็นช่วงของปริยุทธานะกิเลสจะพัฒนาสู่วิติกมกิเลสคือมันกำลังจะหยาบอ่ะแต่มันไม่หยาบอ่ะใจของเราเนี่ยมันขุ่นมันเสียใจมันไม่สบายใจมันอยากจะตอบโต้มันอยากจะจัดการใจเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างกลางอยู่เขาเรียกว่าปริยุทธานะกิเลสมันต่อสู้อ่ะที่จะไม่ให้มันพูดออกมามันต่อสู้ที่จะไม่ให้มันแสดงออกมันทรมานใจมากมันคับแค้นใจอย่างที่พระองค์ทรงแสดงในธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ในอริยสัจเนี่ยข้อที่1เนี่ยอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความเจ็บไข้เป็นทุกข์ความล่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ตรงเลยค่ะความคับแค้นใจเป็นทุกข์มันจะระเบิดออกมาหัวใจเนี่ยมันจะระเบิดออกมามันอยากจะอธิบายมันอยากจะแก้ต่างมันอยากจะแก้ตัวว่าสิ่งที่เธอทั้งหลายเนี่ยพูดเนี่ยมันไม่จริงเธอต่างหากที่เป็นคนขี้อิจฉาเธอต่างหากที่คิดไม่ดีปากมันอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าฉันกำลังถูกใส่ร้ายแต่สติมันบอกว่าอย่าเลยเวลาเนี้ยทุกคนเนี่ยเขาเชื่ออีกฝั่งหนึ่งมากกว่าเขาไม่ได้เชื่อเธอยิ่งพูดเนี่ยพลังงานที่เธอมีอยู่เนี่ยเธอจะสูญเสียไปเปล่าๆเธอเอาพลังงานที่เธอมีอยู่เนี่ยมาตั้งสติรวบรวมสติรวบรวมสมาธิอยู่กับตัวเองก่อนดีกว่าไหมแต่มันคับแค้นใจตอนนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสระดับกลางเนี่ย
ที่เรียกว่าวีติกที่เรียกว่าปริยุทธานกิเลสในส่วนที่เป็นพยาบาทหรือความโกรธเนี่ยมันกำลังทำงานขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเหมือนน้ำมันเดือดอ่ะมันจะผุดออกมาเป็นคำพูดถ้ามันเป็นคำพูดเมื่อไหร่กำลังของมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันจะกลายเป็นวีติกกับมกิเลสนี่กำลังอธิบายเรื่องกิเลสสามระดับให้ฟังมันจะผุดออกมาเป็นวีติกกับมกิเลสแต่เราก็อดทนนะคะเพราะว่าสติปัญญามันน้อยมันถึงทุกข์ที่เล่าเนี่ยสติปัญญามันน้อยมากมันเลยทุกข์เพราะกิเลสแต่อย่างน้อยๆเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่มันอดทนอยู่แล้วมันไม่พูดนั่นแหละค่ะคือชนะกิเลสนะหลายคนมาปรึกษาเรื่องนี้บ่อยมากแล้วเราก็อธิบายได้ยากมากเพราะว่าคนที่มาปรึกษาไม่ยอมเข้าคอร์สเข้มไม่มีพื้นฐานในการฟังค่ะอธิบายไม่ได้แต่เรารู้เลยว่าเขากำลังเป็นอะไรอยู่เขาไม่มีพื้นฐานในการฟังอาจารย์เป็นทุกข์มากเลยอึดอัดมากเลยแต่เราเนี่ยก็ไม่แสดงออกให้ใครเห็นนี่แหละค่ะคุณกำลังชนะกิเลสในตัวกลางโดยใช้การกดข่มไม่ใช่ปัญญาแต่เวลาผ่านไปอีก10ปีค่ะอาจารย์ดุสิตเป็น20ปีชีวิตเปลี่ยนไปค่ะจากวันนั้นเนี่ยกลับไปที่เมื่อ10ปีหลังต่อที่จะไปต่อสู้ไปตอบโต้กับเขานะคะตอนนั้นไม่ตอบโต้เลยค่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะกลายเป็นว่าคนที่ว่าเราทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นคนไม่ดีไปเลยเสียคนเพราะเราไม่พูดอะไรเลยเวลาผ่านไปคนที่เขาเอาเราไปดินทาไปพูดให้เราให้คนนู้นฟังให้คนนี้ฟังให้คนนั้นฟังคนนู้นฟังทุกคนก็พยายามที่จะมาดูว่าเราเป็นจริงหรือเปล่าโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะเราไม่รู้ตัวเลยว่าเรากำลังถูกพิสูจน์อยู่แล้วเราก็ไม่เคยพูดถึงคนเหล่านั้นเลยที่เขาพูดถึงเราแม้กระทั่งเขาพยายามจะเปิดหัวประเด็นในการสนทนาให้เราฟังว่าเนี่ยไปเจอคนนี้มาหน้าอะไรอย่างเงี้ยเผื่อว่าเราเนี่ยจะนินทาคืนเขาก็จะดูเราแบบนั้นเราก็ไม่พูดถึงเราก็เออไปเจอกันมาเหรอคะอ๋อดีค่ะแค่นั้นพอหลังจากนั้นมาเวลาผ่านไป4ปี5ปีเรื่องราวทั้งหมดที่ถูกนินทามันกลับมาหาเราโดยการบอกเล่าจากคนที่ฟังคำนินทาทั้งหมดเลยกลับมาเล่าให้ฟังว่าคนคนนี้ว่าเราว่าอย่างนี้อย่างนี้นะเราคบกับเขาอยู่เนี่ยสนิทกับเขาก็จริงแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวนะเห็นสนิทกันอยู่เลยแต่เขาพูดถึงเรารับหลังไม่ดีนะเขาก็มีคนมาเตือนหรือบางคนก็บอกว่าเนี่ยไม่เคยเห็นเราเนี่ยเอาคนที่พูดว่าเราเนี่ยมาพูดเลยเห็นแต่ฝ่ายนั้นพยายามที่จะพูดถึงเราอยู่ตลอดเวลาให้ร้ายตลอดเวลาจนทำไปทำมาเนี่ยเขาอยากจะศึกษาเราด้วยตัวเองว่าเราเป็นคนยังไงความไม่พูดค่ะอาจารย์ดุสิตกลับกลายเป็นพลังงานที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยความนิ่งความเงียบนั่นแหละอย่าคิดว่ามันไม่มีกำลังอย่าคิดว่าการตอบโต้การปะทะคือกำลังการที่เรามีสติมีสมาธิอยู่กับปัจจุบันของเราเนี่ยนั่นแหละค่ะคือพลังที่สวยงามที่สุดแล้วอ่านหนังสืออยู่อันหนึ่งเป็นบทความเผอิญไปเจอเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงเนี่ยที่บอกว่าไปได้คู่ไม่ดีได้คู่กินเหล้ามันเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเธอไม่ชอบสังคมนั้นเธอก็ไม่ไปเจอคนแบบนี้หรือเพื่อนที่เราบอกว่าเพื่อนเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เธอจะเข้าไปในสังคมที่ไม่ดีโดยที่เธอเป็นคนดีเพราะฉะนั้นทุกสังคมเนี่ยมันกำลังจะบอกเราอยู่ว่าคุณเป็นอะไรในที่ที่คุณอยู่นั่นแหละคนในนั้นมีนิสัยยังไงมันกำลังฟ้องอยู่ทั้งหมดแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันกำลังฟ้องอยู่ว่าคุณเป็นยังไงก็มีอยู่ครั้งนึงเรื่องเนี้ยจำได้ว่าช่วงนั้นตัวเองเนี่ยสนิทกับแม่ชีค่ะสนิทกับแม่ชีอยู่เป
็นเพื่อนกันแม่ชีเนี่ยก็เรียนบาลีศึกษา7ละตอนนี้น่าจะสอบ9อยู่เป็นเพื่อนกันสอบ8สอบ9ไม่รู้ว่าได้9ไปได้ยังนะคะก็คิดถึงอยู่ว่าจะติดต่อกลับไปเพราะโอ้โหงานเยอะมากก็ปรากฏว่ามีคนมานินทาแม้กระทั่งแม่ชีเองนะคะเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากขนาดพี่หมออมพรเองอะสนิทกันเนี่ยยังมีคนมาพูดกับพี่หมอให้เกียรติเราเลยกะว่าจะเหมือนกับตัดกำลังอะตัดกำลังเราอะให้พี่หมออมพรเนี่ยไม่ต้องมาช่วยเราไม่ต้องมายุ่งกับเราเราจะได้ไม่มีคนช่วยงานอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนั้นเนี่ยก็เหมือนกับตัดกำลังเราอะคือใครที่สนิทกับเราเนี่ยพยายามที่จะมาพูดโน้มน้าวให้คนที่สนิทกับเราเนี่ยไม่ชอบเราเกลียดเราพี่หมอพรมาบอกให้ฟังเองเลยค่ะว่าเป็นใครมาพูดให้ฟังแล้วไม่น่าเชื่อนะคะทีนี้ปรากฏว่ามีคนเนี่ยมาพูดให้กับแม่ชีฟังมาเล่าให้แม่ชีฟังปรากฏว่าแม่ชีก็เลยมาเล่าให้ฟังแม่ชีอัดบันทึกเทปไว้ด้วยนะคะอัดบันทึกเทปไว้ให้บอกว่าพี่จะเอาไหมบันทึกเทปเนี้ยมันสามารถที่จะทำให้พี่บริสุทธิ์ได้เลยจากคำนินทาทั้งหมดคำใส่ร้ายพี่ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถเคลียร์ได้จากเทปนี้เลยนะเอาไหมอัดเทปไว้ให้แม่ชีน่ารักมากก็เลยขอบคุณแม่ชีไปบอกว่าแม่ชีน่ารักมากเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แม่ชีเนี่ยนึกถึงอยากจะให้เราเนี่ยบริสุทธิ์พ้นจากคำคอรหาแต่สำหรับเราเองเนี่ยเราคิดว่าวิธีการแก้ไขปัญหานี้มันไม่จบเราอยากจะจบมากกว่าเราก็มันเจอมาเยอะค่ะอาจารย์ดุสิตเราก็เลยบอกอยากจะจบมากกว่าเพราะฉะนั้นแม่ชีเก็บเอาไว้นะแม่ชีอย่าทิ้งอ่ะอย่าอุตส่าห์ห่วงเอาไว้หน่อยนะแทนที่จะบอกให้เขาทำลายค่ะอาจารย์ดุสิตแม่ชีทำลายไปเลยไม่ต้องเก็บเอาไว้ไม่ค่ะแม่ชีเก็บเอาไว้ก่อนนะ กันเหนียวแม่ชีเก็บหลักฐานอันนี้ไว้ก่อนนะแต่หนูยังไม่เอาหรอกถ้าหนูจำเป็นจริงๆหนูถึงจะใช้อะไรเงี้ยก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยเขามาพูดให้ฟังเขาบอกว่ามีคนมาพูดให้ฟังเยอะแยะไปหมดว่าอาจารย์ธรรมวรีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พี่เนี่ยดูคนที่อาจารย์คบอาจารย์เนี่ยคบกับแม่ชีเนี่ยดูคนที่คบแต่ละคนดิไอ้คนที่มันถูกคอกับอาจารย์เนี่ยคือคนที่ไม่มีพิษมีภัยกับใครเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่อาจารย์เนี่ยจะไปทำอะไรใครหรือมีพิษมีภัยกับใครพี่ดูจากคนที่อาจารย์คบเห็นไหมคะเราคบคนแบบไหนเนี่ยเราก็จะปลอดภัยอย่างที่เราบอกว่าเฮ้ยฉันไม่เคยเสพยาเสพติดเลยแต่ฉันโดนล่างแหโอ้ยเธอโดนล่างแหไปได้ยังไงก็เธอคบกับเขาอะมันก็ต้องไปด้วยกันคนเราเนี่ยอัธยาศัยมันไม่เป็นไปในแนวเดียวกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะคบกันเพราะฉะนั้นคำอธิบายอะไรหลายๆอย่างเราต้องดูบริบทรอบข้างเขาด้วยปกติเนี่ยใครมาเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยตัวเองก็จะถามบริบทเขาด้วยว่าเขาอยู่ยังไงเขาเป็นยังไงไอ้สิ่งรอบตัวที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมันจะฟ้องให้ฟังเองว่าชีวิตเขาเป็นยังไงก็คือการคบคนนะคะอันนี้คือสเต็ปที่มันอดทนแล้วมันได้ผลค่ะอาจารย์ช่วง30กว่าๆเนี่ยโอ้โหปัญหาหนักเยอะเพราะว่าช่วงที่ไฟแรงค่ะตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าปัญหามันน้อยลงเราอาจจะเป็นกลุ่มไฟมอด มันไม่ใช่เป็นกลุ่มการแข่งขันต่อสู้แล้ว50อัพเนี่ยมันเป็นเรื่องผู้ใหญ่ละคงไม่มีใครมาแข่งกันแล้วค่ะคนมันจะแข่งกันก็อยู่ที่30 40มันกำลังขึ้นแต่ค่ะมันเป็นการแข่งขันกันสูงมากมันทำให้เราเนี่ยมีปัญหาเยอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยวัยของเรามันไม่ใช่วัยแข่งขันกับใครละแต่มันเป็นวัยของผู้ที่จะต้องเรียบเรียงประสบการณ์เรียบเรียงความรู้ต่างๆเนี่ยเอามาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้นี่คือวัยของเรามันไม่ใช่วัยจะต้องไปแข่งขันกับใครชิงดีชิงเด่นอะไรกับใครมันไม่ใช่มันต้องเป็นแบบนั้นทุกวันนี้อ่ะสเต็ป3สเต็ป50สเต็ป50เนี่ยเจอใครพูดอะไรเนี่ยมันกลายเหมือนดูหนังใครเคยดูหนังละครที่มันเป็นละครน้ำเน่าอ่ะแล้วเราเห็นตัวอิจฉามันกรี๊ดๆๆอยู่หรืออะไรแบบเนี้ย
แล้วเรามองว่ามันเป็นการแสดงตามบทบาทสำหรับตัวเองเนี่ยก็มองแบบนั้นว่าใครที่กำลังเต้นวิ่งไปตามกิเลสแบบขาดสติเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ถูกกิเลสเนี่ยชักใยกิเลสเนี่ยมันกำลังชักใยอยู่แล้วตัวเองก็ไม่มีสติพอที่จะฝืนอำนาจของกิเลสความอดทนมันไม่พอต่ออำนาจของกิเลสมันก็เป็นไปตามอำนาจของกิเลสแบบนั้นทุกวันนี้ค่ะพอมีปัญหาอะไรขึ้นมายุคนี้ยุค50ขึ้นเนี่ยมันสบายใจขึ้นค่ะมันเหมือนกับไม่ได้ใจร้ายนะคะแต่ว่าใครที่มีเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีความสามารถเราช่วยได้เราก็จะเอากำลังที่มีทั้งหมดของเราเนี่ยสติปัญญาเนี่ยช่วยเหลือทุกคนได้โดยที่ไม่ได้แบ่งว่าคนนี้สนิทหรือไม่สนิทคนนี้ให้ผลประโยชน์หรือไม่ให้ผลประโยชน์ไม่ได้มองแบบนั้นแต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้เนี่ยก็คือการแบ่งปันนะแบ่งปันที่จะเมื่อมีใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราจะวางใจยังไงไม่ใช่ว่าเราขาดสติเป็นไปตามอำนาจของกิเลสการฝึกสติค่ะอาจารย์ดุสิตอาจารย์ดุสิตต้องมาเข้าคอร์สเข้มแล้วนะเพราะว่ามันต้องได้ฝึกค่ะสติเนี่ยถ้ามันไม่ได้ฝึกเนี่ยมันจะเอาออกมาใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยไม่ได้ผลของการฝึกค่ะจนทุกวันนี้มันมองเหมือนกับละครนะคะที่เขาวิ่งไปตามอำนาจของกิเลสโดยที่เขาไม่รู้ตัวมันมองแค่นั้นเลยนะแล้วก็เลือกค่ะบางคนขาดสติมากๆเนี่ยเฮ้ยคนนี้คบไปแกไม่สามารถที่จะยับยั้งสติของแกได้เลยคนนี้เพราะฉะนั้นเราห่างๆหน่อยดีกว่าเพราะว่าเมื่อมันมีปัญหาผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องมานั่งแก้ไขปัญหามันจะยาวก็จะดูแค่ตรงนั้นอะไรที่มันเป็นไปในทางที่ทำให้บารมีมันเดินหน้าเนี่ยก็จะพยายามรักษาตรงนั้นเอาไว้อะไรที่มันเป็นไปเพื่อบารมีของเราลดลงหรือทำได้ช้าลงเราก็จะพยายามห่างตัวนั้นเอาไว้แค่นั้นเองวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพรุ่งนี้จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวเรื่องของการปฏิบัติให้ทำให้ฟังวันนี้ก็ยังเป็นคอร์สเข้มวันที่2อยู่ค่ะนะคะติดตามได้ทาง Facebook ของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนถ่ายทอดสดตลอดโครงการค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นั้นครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ